โชคดีที่เด็กผู้ชายซึ่งยืนอยู่ข้างๆบ่นในทํานองเดียวกันว่าไม่อยากได้หมวกสีชมพูเลยมีแต่เด็กผู้หญิงเท่านั้นแหละที่ใส่อ่ะคุณแม่เห็นว่าทั้งคู่ต้องการในสิ่งที่อีกฝ่ายมีจึงให้เด็กๆแลกหมวกกันและได้สีตรงตามที่ต้องการเรื่องราวจึงจบลงด้วยดี